วนครั้งที่2นี่เจอกันใน1980ครับเสมอกัน 1-1 แข่งขันกันที่มาเลเซียและก็จะได้ลงเล่นกี่นาทีนะครับวินาทีที่ตะวันศรีปานเดินออกจากสนามนะครับเสียงปรบมือนี่ครับบรรดาแฟนบอลที่เข้าเอเลียนเอเลียนวางบอลยาวขึ้นไปเอาละครับคริสไบได้บอลคริสไบผ่านโคสินไปแล้วคริสไบยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเหนือชั้นจริงๆนะครับหลบนัทพรพันลิศด้วยนะครับ1ประตูต่อ0แล้วตะวันมาที่สุรีครั้งหนึ่งสุชาววิ่งทำทางแล้วให้มาที่สุชาวสุชาวเปิดเรียกเข้าไปแล้วก็ลูกนี้เรียบร้อยครับมีวสินแดงดาครับยิงตีกระเบิดได้สำเร็จ1ประตูต่อ1เพียงแค่1นาทีถัดมาเท่านั้นเองโอ้โหลูกนี้แต่ว่าลูกนี้ลึกไปครับอ้าวไม่รู้กันธีรสินจับบอลได้ให้มาที่ตะวันตะวันแตะนิดนึงแล้วก็ยิงโอ้โหยอดเยี่ยมครับตะวันศรีปานโอ้โหอะไรจะสมบูรณ์แบบขนาดนี้ครับโอ้โหดูกันอีกครั้งครับจังหวะแรกไม่ยิงครับแตะก่อนครับแล้วก็บรรจงปั่นครับสุดปัญญาของฟาสตันนะครับด้วยการยิง1ประโอ้โห16ปีครับดังใหญ่นะครับทุ่มมาแล้วก็พุทธศิลป์เป่านักเวียนหมดครึ่งแรกครับทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์นะครับปล่อยเข้ามาครับให้กับดัสกอนนอกจากโกสิทธิ์แล้วนะครับคนสกลนครนี่ก็สุรีกับสุรัตน์เลย2คนเป็น3คนนะครับณรงค์ชัยสุรัตน์แหมณรงค์ชัยอีกทีแล้วก็ธีรศิลป์แดงดาได้บอลลูกนี้ล็อกครับเรียบร้อย3ประตูต่อ1คริสเจมส์ครับเปิดเข้าไปโกสิทธิ์มาคว้าไว้สบายแล้วก็พุทธศิลป์เป่านวินหมดเวลาการแข่งขันเป็นอันว่าทีมชาติไทยทันนิวซีแลนด์ไป3ประตูต่อ1ตะวันศรีปานคงจะจดจำไปตลอดชีวิตแล้วก็เล่าให้ลูกหลานได้ฟังกันนะครับตำนานเสื้อหมายเลข10ของทีมชาติไทยตะวันศรีปานนะครับมาขอเรียลึกจากตะวันนี่ครับแล้วก็รุ่นจะเรียกว่ารุ่นหลานก็ได้แล้วนะครับใน4เกมนักเตะทีมชาติชุด4เกมนะครับก็ตั้งเป็นแถวเกียรติยศอำลาพี่ชายคนนี้ครับตอน17ปีของตะวันศรีปานขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตะวันศรีปานอีกครั้งนึงครับ